องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในซีรีส์เล่านอกโลกกันต่อนะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าการเมืองเรื่องของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันจะทำให้ในอนาคตการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมวลมนุษยชาติเนี่ยสปลิตออกเป็น3แกนนะครับนั่นก็คือแกนหลักที่เป็นกลุ่มของ ISS เดิมนะครับ International Space Station ที่ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและแคนาดากับแกนที่2นะครับก็คือแกนของรัสเซียนะครับแล้วก็พันธมิตรในอดีตของรัสเซียนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็แกนที่3นะครับก็คือเรื่องของแกนของจีนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองก็มีสถานีอวกาศลอยอยู่บนวงโคจรเรียบร้อยแล้วถ้าเรามองไกลออกไปในอนาคตเนี่ยพื้นที่ทางยุทธศาสตร์นะครับของทั้ง3ประเทศแกนหลักเนี่ยคงจะต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะครอบครองนะครับแล้วก็ช่วงชิงพื้นที่ที่ยิ่งห่างไกลออกไปในอวกาศครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปในอวกาศเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเวิ้งว้างไร้ขีดจำกัดนะครับเพราะในความเป็นจริงพื้นที่ที่มันจะกลายเป็นพื้นที่ห้ำหั่นกันต่อไปก็คือตำแหน่งที่วงโคจรประมาณ 58,000 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกครับทำไมตำแหน่ง 58,000 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกจึงมีความสำคัญขนาดนั้นครับทำไมต้องไปช่วงชิงความได้เปรียบกันในพื้นที่ที่ห่างไกลขนาดนั้นคำตอบก็คือเพราะพื้นที่ที่ห่างไกลขนาดนั้นคือพื้นที่นอกแถบรังสีแวนอาลันครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าแวนอาลันเรดิเอชันเบลต์นะครับแวนอาลันเรดิเอชันเบลต์เนี่ยคือพื้นที่วงรัศมีขนาดใหญ่ในอวกาศครับที่ยังอยู่ในแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นอนุภาคต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงวัตถุขนาดใหญ่จะยังคงมีปฏิกิริยาต่อแรงดึงดูดของโลกครับและหากพ้นจากวงแหวนนี้ไปอนุภาคหรือวัตถุต่างๆก็จะถูกดึงดูดโดยดาวดวงอื่นๆครับโดยเฉพาะในกรณีของโลกของเราวัตถุนั้นก็จะเข้าสู่แรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ครับคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินกระบวนการเวลาดูหนังวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาเรียกกระบวนการ gravity assist นะครับหรือว่าgravitational slingshot นะครับนั่นก็คือในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หนังไซไฟหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมักจะพูดถึงเมื่อเวลาที่คณะนักบินอวกาศในหนังนะครับกำลังนำยานอวกาศลำหนึ่งเคลื่อนที่โฉบเข้าใกล้ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเพื่อให้หลุดออกมาด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วที่บินวิ่งเข้าไปหากระบวนการเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ายานอวกาศได้รับโมเมนตัมส่วนหนึ่งมาจากการโคจรของดาวเคราะห์นั้นครับขณะเดียวกันดาวเคราะห์นั้นก็สูญเสียความเร็วส่วนหนึ่งไปจากการเร่งของยานอวกาศลองนึกภาพดูนะครับเหมือนกับวัตถุ2วัตถุเนี่ยที่มันเข้าใกล้กันมันจะเกิดแรงดึงและแรงผลักจากกันถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะถ้าวัตถุดึงเนี่ยที่มีขนาดเล็กมากๆวิ่งเข้าไปใกล้ๆกับวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วใช้วัตถุขนาดใหญ่นั้นเป็นแกนหมุนแต่วิ่งเข้าไปด้วยความเร็วที่เข้าไปแล้วออกมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเนี่ยมีมวลมากกว่ายานอวกาศคิดเป็นหลายๆๆๆๆๆๆล้านเท่าดังนั้นโมเมนตัมที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนแรงผลักหรือแรงถีบมหาศาลครับที่ทำให้ยานอวกาศขนาดเล็กนั้นน่ะสามารถที่จะถูกผลักออกจากแรงดึงดูดของดาวเคราะห์มหาศาลนั้นได้ด้วยความเร็วที่เป็นความเร็วมากกว่าความเร็วที่ไหลเข้าไปการดีดตัวของแรงดึงดูดหรือว่า gravitational slingshot เนี่ยนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะส่งวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศออกไปสำรวจพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลได้ครับเพราะนี่คือวิธีการที่ต้นทุนต่ำที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการใช้พลังงานการใช้เชื้อเพลิงครับ
ดังนั้นหากในอนาคตมนุษย์เราจะเดินทางสำรวจจักรวาลให้ไกลออกไปยิ่งกว่าวงโคจรระดับต่ำหรือว่าวงโคจรระดับปานกลางนะครับ LEO แล้วก็ MEO เช่นถ้าคุณจะเดินทางออกไปสำรวจดาวอังคารถ้าคุณจะเดินทางออกไปสำรวจดวงจันทร์การออกไปตั้งสถานีอวกาศที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่อยู่ที่รอยต่อระหว่างแถบแหวนอลันตรงนี้จึงมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเส้นทางการสำรวจอวกาศในอนาคตก็คือการเดินทางออกจากโลกด้วยจรวดหรือว่ากระสวยอวกาศซึ่งปัจจุบันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพื่อไปถึงสถานีอวกาศที่ลอยตัวอยู่ในวงโคจรแล้วค่อยเริ่มต้นการเดินทางจากจุดนั้นโดยใช้กระบวนการ gravitational slingshot ออกไปยังดาวเคราะห์ที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางโดยใช้โมเมนตัมของโลกเป็นตัวเหวี่ยงให้ยานอวกาศนั้นออกไปแทนที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลจากการจุดระเบิดจรวดเพราะว่านี่คือวิธีการที่จะเดินทางออกไปนอกอวกาศที่เป็น Deep Space ได้โดยระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดและใช้พลังงานซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในอัตราที่น้อยที่สุดครับแน่นอนครับปัญหาก็คือไม่ใช่ทุกจุดบนเส้นรอบวงแหวนหรือว่าแถบแหวนอาร์เรนจะเป็นจุดจอดหรือทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่ใช้งานได้ครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าที่ระยะ 58,000 กิโลเมตรเหนือผิวโลกเมื่อเราหลุดออกจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกเราก็จะเข้าสู่แรงดึงดูดหรือสนามของแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทันทีดังนั้นทำเลยุทธศาสตร์ที่แนวแรงของสนามแรงโน้มถ่วงต่างๆยกเลิกหรือว่า cancel out ซึ่งกันและกันแรงดึงดูดของโลกมันพอดีกับแรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้ตรงนั้นกลายเป็นตำแหน่งที่ปราศจากซึ่งแรงดึงดูดและเหมาะที่จะตั้งสถานีอวกาศเนี่ยเอาเข้าจริงๆทั่วทั้งวงโคจรในระยะ 58,000 กิโลเมตรเหนือผิวโลกมีอยู่ด้วยกันเพียงแค่5จุดหรือ5ตำแหน่งเท่านั้นครับลองนึกภาพดูนะครับพื้นที่เล็กๆ5จุดที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเราเรียกจุด5จุดนี้ว่า Libration Point หรือว่า Lagrange Point นะครับ Libration Point หรือว่า Lagrange Point เนี่ยแบ่งออกเป็น5จุดครับจุดแรกเนี่ยนะครับอยู่ในรัศมีวงโคจรครับถ้าเราลองนึกภาพเรากำลังสร้างวงกลมนะครับและให้โลกของเราเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของเข็มนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกาของเราเนี่ยปลายของเข็มยาวก็คือดวงจันทร์เพราะนั้นปลายของเข็มยาวของดวงจันทร์เนี่ยก็เหมือนดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกนะครับอ้อเวลาดวงจันทร์โคจรรอบโลกเนี่ยโคจรทวนเข็มนาฬิกาเพราะนั้นจุดที่เรียกว่า Libration Point จุดแรกนะครับที่ถ้าเอาสถานีอวกาศไปวางไว้แล้วจะอยู่ตรงกลางได้ตลอดไม่ถูกดึงเข้าดวงจันทร์ไม่ถูกดึงเข้าโลกเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงประมาณสัก2ใน3ของเข็มนาฬิกาที่เป็นเข็มยาวครับจุดนี้เรียกว่าจุด L1 ครับเพราะนั้นจุด L1 เป็นจุดระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์พอดีครับถ้าเกิดเราหยุดการเดินทางโคจรของดวงจันทร์ไว้ที่ตำแหน่งถ้าเป็นหน้าปัดนาฬิกาก็คือที่เลข3โลกเราอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเข็มนาฬิกานะครับแล้วหยุดดวงจันทร์ไว้ที่เลข3จุด L1 หรือว่า Libration Point 1เนี่ยจะอยู่ตรงเข็มยาวที่วิ่งจากจุดศูนย์กลางออกไปที่เลข3ระยะทางประมาณ2ใน3ของเข็มยาวครับหลังจากนั้นนะครับถ้ามองตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับอีกจุดนึงนะครับที่จะอยู่ตรงข้ามกับ L1 ตลอดเวลาก็คือจุด L3 ครับ L3 เนี่ยจะไปอยู่ตรงกับเลข9บนหน้าปัดนาฬิกาครับในขณะที่ L4 จะอยู่ตรงกับเลข1ครับแล้วก็ L5 จะอยู่ตรงกับตำแหน่งเลข4ครับนี่คือ4จุด Libra Point ที่ห่างออกจากโลกไปประมาณ 58,000 กิโลเมตรที่ปราศจากซึ่งแรงดึงดูดแน่นอนนะครับถ้ามองแบบนี้เราจะเห็นว่าจุด L1 คือจุดที่ใกล้ที่สุดL4, L5 แล้วก็ L3 เนี่ยอยู่ในรัศมีวงโคจรที่เป็นตำแหน่งตัวเลขของเข็มนาฬิกาแล้วก็จะมีตำแหน่งประหลาดอยู่ตำแหน่งนึงครับนั่นคือตำแหน่ง L2 ตำแหน่ง L2 เนี่ยกลายเป็นตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลออกไป 50,000 จากระยะ 58,000 กิโลเมตรครับแต่เป็นระยะที่ไปอยู่หลังดวงจันทร์แทนครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้นะครับถ้าเราหลับตานึกภาพเข็มนาฬิกาแบบนี้เนี่ยหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุด L1คือทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในอวกาศที่อยู่ใกล้โลกเรามากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นวงโคจรที่มีการแข่งขันกันมากที่สุด
เพื่อที่จะไปวางสถานีอวกาศที่จะใช้เป็นต้นทางของการเดินทางสำรวจอวกาศเราอาจจะเรียกสถานีอวกาศพวกนี้ว่าเป็น Space Ports และเมื่อการแข่งขันรุนแรงนี้เกิดขึ้นทางออกที่สำคัญก็คือการเข้าไปครอบครองจุด L2 ซึ่งอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์แทนครับในขณะที่จุด L3 L4 L5 ที่ผมบอกว่ามันกระจายตัวอยู่ตามเลขของวงนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่โคจรไปเรื่อยๆตามตำแหน่งของดวงจันทร์ครับดังนั้นการวางตำแหน่งสถานีอวกาศณจุดเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการพุ่งชนหรือว่าเกิดต้นทุนที่จะต้องคอยเคลื่อนย้ายสถานีอวกาศอยู่เสมอนั่นทำให้ไปมาจุด L2 ที่อยู่หลังดวงจันทร์กลายเป็นทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจต้องการช่วงชิงมากที่สุดครับเพราะในอนาคตระยะยาวการสำรวจอวกาศของมนุษย์คงไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงดวงจันทร์แต่เรากำลังพูดถึงการใช้ดวงจันทร์เป็น gravitational slingshot ไงฮะนึกออกไหมครับว่าส่งกระสวยอวกาศไปอยู่หลังดวงจันทร์แล้วใช้สถานีอวกาศหลังดวงจันทร์เป็น spaceport ในการที่จะใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ยิงยานอวกาศจากตรงนั้นไปในพื้นที่ที่ไกลขึ้นคำถามก็คือเราต้องรอให้ถึงจุดนั้นที่มนุษย์จะออกไปสำรวจอวกาศห้วงลึกหรือ deep spaceจึงจะเห็นความขัดแย้งของการแย่งชิงพื้นที่ในอวกาศของมหาอำนาจต้องรอขนาดนั้นเลยหรือคำตอบก็คือไม่ต้องรอขนาดนั้นครับเพราะเขาลางของความขัดแย้งมันได้เริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วครับและเขาลางของความขัดแย้งนั้นมันเกิดขึ้นภายใต้ชื่ออาร์เทมิสครับArtemis หรือว่าโครงการอวกาศที่จะนำมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการ Artemis เริ่มต้นขึ้นในปี2008ครับเมื่ออินเดียสามารถส่งยานอวกาศจันทรายานนะครับจันทรายานก็แปลตรงตัวนะครับยานสำรวจดวงจันทร์จันทรายาน1ไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จทั้งที่เป็นความพยายามครั้งแรกของอินเดียบนยานจันทรา1มีการติดตั้งอุปกรณ์สำรวจแร่ธาตุและทรัพยากรอยู่ด้วยและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ ISRO หรือว่าหน่วยงานอวกาศของอินเดียก็คือการค้นพบแหล่งน้ำและแร่ธาตุทรัพยากรจำนวนมากมายบนดวงจันทร์ครับต่อมายาน Luna Reconnaissance Orbiter นะครับหรือว่า LRO ขององค์การ NASA ก็ได้ทำการยืนยันครับว่าสิ่งที่นักดาราศาสตร์อินเดียค้นพบเป็นเรื่องจริงโดยคาดว่าโมเลกุลของน้ำที่ค้นพบในหลุมอุกกาบาตณบริเวณขั้วโลกของดวงจันทร์มีปริมาณหลายล้านตันถูกต้องแล้วครับไม่ได้ฟังผิดครับหลายล้านตันซึ่งนั่นหมายความว่าการขึ้นไปตั้งหลักแหล่งของมนุษย์บนดวงจันทร์มีความเป็นไปได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีน้ำที่เกิดขึ้นจากออกซิเจนที่มนุษย์ใช้ในการหายใจและน้ำคือการกำเนิดออกซิเจนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราแยกน้ำออกเป็นออกซิเจนเราก็จะออกซิเจนให้มนุษย์หายใจได้และน้ำเกิดจากออกซิเจนผสมกับไฮโดรเจนดังนั้นถ้าคุณแยกไฮออกซิเจนออกไปคุณก็จะได้ไฮโดรเจนแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบอีกครับว่าพื้นผิวชั้นบนหรือว่าที่เราเรียกว่าเลโกไลท์ของดวงจันทร์อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบครับไม่ว่าจะเป็นซิลิก้าอลูมิเนียมเหล็กแล้วก็แมกนีเซียมออกไซด์โดยคาดการณ์กันว่ามีออกซิเจนปะปนอยู่ในแร่ธาตุเหล่านี้มากถึง 45% ของทั้งหมดครับและหากเราสามารถสกัดเอาออกซิเจนจากพื้นผิวของดวงจันทร์เหล่านี้มาใช้งานในรูปแบบของก๊าซได้นักวิทยาศาสตร์ประมาณกันว่าเลโกไลท์1ลูกบาศก์เมตรจะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ปะปนอยู่ในราว 1.4 ตันแล้วก็จะสามารถสกัดออกซิเจนได้630กิโลกรัมด้วยซึ่งออกซิเจน630กิโลกรัมเนี่ยเป็นออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอที่ทำให้มนุษย์1คนใช้หายใจและมีชีวิตอยู่รอดได้นานกว่า2ปีหากยึดหลักการนะครับที่ว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยใช้ออกซิเจนในการหายใจประมาณ800กรัมต่อวันเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าพื้นผิวของดวงจันทร์เองเนี่ยมันมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาให้มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ครับและโดยกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะได้อากาศเป็น
สิ่งที่เราต้องการที่สุดเพื่อหายใจแล้วมันยังหมายถึง by product ด้วยถูกต้องไหมครับพอเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าจากเอาหน้าดินเลโกไลท์ของดวงจันทร์1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีแร่ธาตุที่สกัดออกไปได้อีก 1.4 ตันไอ้แร่ธาตุที่สกัดออกมา 1.4 ตันเนี่ยมันดันมีประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลไงครับไม่ว่าจะเป็นซิลิก้าอลูมิเนียมเหล็กแมกนีเซียมออกไซด์การวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยนอกจากจะวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีสำหรับการมีชีวิตอยู่แล้วมันยังมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจไงครับเพราะถ้าเกิดคุณจะต้องหายใจแล้วบายโปรดักต์จากสิ่งที่ทำให้เกิดก๊าซหายใจอย่างนึงคือกลายเป็นแร่ธาตุที่ส่งมาขายได้อีกอย่างหนึ่งเกิดจากการแยกน้ำแล้วได้ไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานแล้วใช้ออกซิเจนในการหายใจและใช้น้ำในการดำรงชีวิตมันก็เป็นประโยชน์มันก็เป็นคำตอบได้ครับว่าอ้าวมนุษย์สามารถไปอยู่บนดวงจันทร์ได้นั่นก็เลยทำให้ในปี2019ครับจิมบรีเดนสไตน์นะครับจิมบรีเดนสไตน์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการองค์การนาซาในขณะนั้นได้ออกมาประกาศเปิดตัวโครงการชื่อว่าโครงการอาร์เทมิสครับซึ่งโครงการอาร์เทมิสตั้งเป้าหมายในการพามนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งภายในปี2024ถึงปี2025และไปเพื่อที่จะตั้งถิ่นฐานในระยะยาวบนดวงจันทร์ครับไม่ใช่แค่ไปเพื่อสำรวจเหมือนโครงการอพอลโลต่อไปคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastโดยในโครงการนี้นะครับสหรัฐบอกว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินการคนเดียวครับหากแต่ประกอบไปด้วยชาติพันธมิตรและบริษัทเอกชนโดยปัจจุบันนะครับพันธมิตรหลักของโครงการอาร์เทมิสก็คือ NASA ESA นะครับโครงการอวกาศของยุโรป JAXA โครงการอวกาศของญี่ปุ่นและ CSA โครงการอวกาศหรือว่า CESA ของแคนาดาภาคเอกชนก็แน่นอนเรารู้อยู่แล้วแหละว่า Elon Musk นะครับ SpaceX ก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยโดยแผนการหลักก็คือการพัฒนาระบบการส่งจรวดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Space Launch Systems หรือว่า SLS นะครับซึ่งเราเห็นละว่า SpaceX เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องนี้การทดสอบยานอวกาศ Orion Spacecraft ครับแล้วก็การสร้างสถานีอวกาศในระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์ที่เรียกว่า Luna Gateway Space Station ซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วครับมันจะตั้งอยู่ในจุด Libra ที่1 Libration Point ที่1ที่อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นกลางทางด้านแรงดึงดูดรวมไปจนถึงการออกแบบระบบการนำมนุษย์เพื่อเดินทางสู่อวกาศในรูปแบบเชิงพาณิชย์ Commercial Human Landing Systems และเพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรอื่นๆและภาคเอกชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Artemis ได้ข้อตกลง Artemis Accords จึงเกิดขึ้นครับโดยณสิ้นปี2022 24ประเทศอันได้แก่ออสเตรเลียบราเรนบราซิลแคนาดาโคลัมเบียฝรั่งเศสไอออฟแมนนี่เป็นดินแดนในปกครองตนเองนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้สหราชอาณาจักรก็อยู่ภายใต้อังกฤษนะครับตั้งอยู่ในทะเลไอริชเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับชื่อว่าไอออฟแมนอิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นลักเซมเบิร์กเม็กซิโกนิวซีแลนด์ไนจีเรียโปแลนด์เกาหลีใต้โรมาเนียรวันดาสิงคโปร์นะครับซาอุดิอาระเบียยูเครนสหรัฐอาหรับเอมิเรตสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาได้เข้าเป็นภาคีภายใต้ข้อตกลงอาร์เทมิสหรือว่าอาร์เทมิสแอคคอร์ดครับซึ่งประเด็นที่ต้องจับตาและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตของอาร์เทมิสแอคคอร์ดก็คือมาตรา10ของข้อตกลงอาร์เทมิสครับมาตรา10ของข้อตกลงอาร์เทมิสคือ Article on Space Resources ครับทรัพยากรอวกาศโดยมาตรานี้ประกอบด้วย4ข้อครับได้แก่ข้อที่1รัฐภาคีรับทราบว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอวกาศจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการดำเนินการที่ปลอดภัยและยั่งยืนข้อที่2รัฐภาคีนะครับก็คือทั้ง24ประเทศแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยยอมรับว่าการสกัดและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอวกาศรวมถึงการกู้คืนนะครับก็คือไปเอาทรัพยากรมาทรัพยากรนี้จากพื้นผิวหรือใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ดาวอังคารดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยควรดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับสนธิสัญญาอวกาศซึ่งเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับและเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยและกิจกรรมอวกาศที่ยั่งยืนรัฐภาคียืนยันว่า
การสกัดทรัพยากรอวกาศโดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้ถือเป็นการจัดสรรของชาติภายใต้มาตรา2ของสนธิสัญญาอวกาศและสัญญาหรือเครื่องมืออื่นทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรอวกาศเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นจุดที่เป็นจุดเปราะบางสำคัญครับเพราะว่าข้อความนี้มันดันไปยกเลิกข้อความที่บอกไว้ในสนธิสัญญาอวกาศที่ผมเคยอธิบายไปก่อนล่วงหน้าว่าทรัพยากรอะไรก็ตามที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นของมวลมนุษยชาติครับข้อที่3นะครับรัฐภาคีมุ่งมั่นที่จะแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนสาธารณชนและชุมชนวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการสกัดทรัพยากรอวกาศของตนตามสนธิสัญญาอวกาศเห็นไหมฮะข้อที่2ยกเลิกสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้ในสนธิสัญญาอวกาศข้อที่3เคลมด้วยนะครับว่านี่คือกิจการที่เราทำตามนะครับที่เราจะทำบนดวงจันทร์แล้วก็ให้เลขาธิการสหประชาชาติรับรู้นะครับข้อที่4รัฐภาคีตั้งใจที่ใช้ประสบการณ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้เพื่อสนับสนุนความพยายามระดับพหุภาคีในการพัฒนาแนวปฏิบัติระหว่างประเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสกัดและการใช้ทรัพยากรรวมถึงผ่านความพยายามอย่างต่อเนื่องที่หน่วยงานของสหประชาชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกิจการอวกาศครับ COPUOS ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อไม่ว่าข้อความจะเขียนว่ายังไงก็ตามสรุปใจความสำคัญของมาตราที่10ของ Artemis Accord ก็คือทั้ง24ประเทศต้องการที่จะขึ้นไปทำเหมืองแร่บนดวงจันทร์ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเชื่อได้เลยครับว่ากระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วมันจะไม่เคารพกับกฎหมายที่เคยตกลงไว้ก่อนหน้านี้เพราะอะไรครับเพราะที่มันเกิดขึ้นเร็วเนื่องจากเวลาทุกคนพูดถึงทรัพยากรแร่ธาตุบนดวงจันทร์เนี่ยคำศัพท์ที่ทุกคนมักจะใช้กันก็คือคำว่า CREEP ครับ CREEP K-R-E-E-P นะครับ K-R-E-E-P เป็นตัวย่อขององค์ประกอบทางเคมีที่พบมากที่สุดในตัวอย่างหินที่นำกลับมาภายใต้โครงการอพอลโลครับโครงการอพอลโลเนี่ยนำตัวอย่างหินแล้วก็ดินของดวงจันทร์กลับมาที่โลกจำนวน382กิโลกรัมครับโดยพบว่าหินที่นำกลับมา382กิโลกรัมโดยเฉพาะหินบาซอลติกที่พบในดวงจันทร์เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติทางเคมีที่มีลักษณะ K-R-E-E-P ครับ K คือสัญลักษณ์ทางเคมีของโพแทสเซียมครับ R-E-E คือสัญลักษณ์ที่เป็นตัวย่อของคำว่า Rare Earth Element หรือว่ากลุ่มแร่ธาตุหายากที่ค้นพบได้ยากในโลกแต่กลับมีคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าซับซ้อนและ P คือฟอสฟอรัสซึ่งในโลกโอกาสที่จะพบก้อนหินที่มีองค์ประกอบ KREEP หรือว่า CREEP ยิ่งหายากขึ้นไปอีกครับเพราะการที่องค์ประกอบเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ผ่านพลังงานระดับสูงซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ครับต้องอย่าลืมนะครับว่าการที่โพแทสเซียมจะสามารถที่จะผสานตัวเข้าไปกับฟอสฟอรัสเนี่ยเราอาจจะเจอในโลกแต่เราจะเจอในรูปของไนโตรเจนที่เป็นตัวตรงกลางถูกต้องไหมครับแล้วไนโตรเจนที่ต้องเกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องที่มีพลังงานขนาดเป็นล้านล้านกิกะวัตต์อะถึงจะทำให้ไนโตรเจนสามารถจับตัวหรือแตกตัวกับฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมได้ลองนึกภาพดูนะครับ NPK คือปุ๋ยที่เราใช้ในโลกแต่เวลาอยู่บนดวงจันทร์มันกลายเป็น KREEP แทนนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่ามันต้องมีปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ให้พลังงานมหาศาลพอๆกับฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยครับปฏิกิริยานั้นจะเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดขึ้นจากการที่มีแร่ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ครับอย่างเช่นยูเรเนียมทอเรียมแล้วก็โพแทสเซียมเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยน่าจะมีสินแร่ที่เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมในโลกมนุษย์อยู่เป็นจำนวนมหาศาลครับและหากเหมืองแร่บนดวงจันทร์เกิดขึ้นได้จริงและน่าจะเกิดขึ้นได้ภายในปลายทศวรรษนี้ครับปี2030ย่อมแน่นอนว่ามันย่อมขัดกับใจความสำคัญที่สุดของ Outer Space Treaties หรือกฎหมายอวกาศนั่นก็คือหลักการสำรวจและการใช้อวกาศจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกประเทศและจะเป็นกิจกรรมของมนุษยชาติทั้งมวล Province of All Mankind และจะไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐใดคำว่าทุกประเทศคำว่ากิจกรรมของทุกมนุษยชาติทั้งมวลและคำว่าไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐใดนี่คือไอเดียสำคัญของ Outer Space Treaty ที่คุยกันไว้ตั้งแต่1970ครับ
แต่ตอนนี้มันถูกยกเลิกไปแล้วโดย Artemis Accords ครับเพราะฉะนั้น Artemis Accords เนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องที่จะสร้างความห่วงกังวลในอนาคตครับดังนั้นในห้วงเวลาที่องค์การ NASA ประกาศความสำเร็จของภารกิจ Artemis 1ที่ได้มีการทดสอบระบบ SLS แล้วก็ระบบการทดสอบยาน Orion ที่ไม่มีนักบินอวกาศไปบินรอบดวงจันทร์ได้เมื่อวันที่4เมษายนปี2023ที่ผ่านมาพร้อมกับการเปิดตัวนักอวกาศกลุ่มแรกที่จะเดินทางกลับไปยังดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 2ในปี2024อันประกอบไปด้วยผู้บัญชาการภารกิจนะครับ Commander Red Wiseman นักบินหลักนะครับ Pilot Victor Glover ผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติภารกิจที่1 Mission Specialist Christina Hammond Cox นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติภารกิจที่2 Mission Specialist Number 2 Jeremy Hansen ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยสมควรที่จะแสดงความชื่นชมยินดีครับที่มนุษยชาติจะได้กลับไปยังดวงจันทร์และเที่ยวนี้จะมีทั้งผู้หญิงและชาวแอฟริกันอเมริกันขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคำตอบที่ต้องมีคำถามที่เราคงจะต้องตั้งขึ้นเพื่อท้าทายตนเองด้วยครับว่าพวกเราคนไทยมีความรู้มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเมืองแน่นอนครับพื้นที่อวกาศเป็นเรื่องของการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์มีองค์ความรู้ด้านอวกาศดีมากและน้อยเพียงใดเราจะพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าไปร่วมสร้างองค์ความรู้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอวกาศได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้และเราเห็นว่าตอนนี้ข้างบนนั้นกำลังจะเกิดความขัดแย้งเพราะมันขัดกับหลักการของกฎหมายอวกาศเราจะทำยังไงครับคำถามเหล่านี้เองก็ทำให้ผมเองเนี่ยนึกถึงนะครับคำกล่าวตอนเปิดนะครับของ Star Trek ครับStar Trek เนี่ยเป็นทีวีซีรีส์ชื่อดังในยุคทศวรรษ1960ครับท่ามกลางความเข้มข้นของการแข่งขันทางอวกาศหรือว่า Space Race ที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่คลิปแรกของซีรีส์เล่านอกโลกนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่มนุษย์จะไปถึงดวงจันทร์เนี่ยหนังอวกาศอย่าง Star Trek เนี่ยดังมากนะครับและตอนเริ่มต้นของ Star Trek ในทุกตอนในทีวีซีรีส์เนี่ยก่อนที่เรื่องจะดำเนินเราจะได้ยินเสียงของเจมส์ T. Kirk ครับหรือว่ากัปตันของยาน Enterprise กล่าวนำครับว่า Space the final frontier These are the voyagers of the Starship Enterprise It's 5-year missions to explore strange new worlds To seek out new life and new civilizations To boldly go where no man has gone before อวกาศคือพรมแดนสุดท้ายนี่คือการเดินทางของยาน Enterpriseภารกิจ5ปีในการสำรวจโลกใหม่ที่แปลกประหลาดเพื่อค้นหาชีวิตใหม่และอารยธรรมใหม่ไปในที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดได้เคยเดินทางไปถึงมาก่อนนี่คือคำกล่าวของกัปตันเจมส์ T. Kirk กัปตันยาน Enterprise ครับและมันเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าอวกาศคือพรมแดนสุดท้ายและแน่นอนว่าพรมแดนคือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ที่ห่างไกลที่สุดมันหมายถึงโอกาสทางมหาศาลโอกาสมหาศาลทางภูมิเศรษฐศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับพื้นที่ที่มันเป็นพรมแดนเป็นฟรอนเทียมันหมายถึงพื้นที่ที่ไร้ขื่อแปรและเต็มไปด้วยความรุนแรงที่สุดในทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นกันคำถามก็คือประเทศไทยของเรามีการวางภูมิยุทธศาสตร์ที่รู้เท่าทันมิติเหล่านี้แล้วหรือไม่พบกับไทย PBS เล่ารอบโลกได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice